อกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีและกำลังติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันจันทร์ที่ 30 กันยายนพระพุทธศักราช 2567 วันนี้แรม 13 ค่ำเดือน 10 มาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:30 น.ถึง 20:00 น.วิทยากรที่ร่วมรายการในแต่ละวันท่านมีข่าวสารมีสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้แก่พวกเราทุกวันในวันนี้เช่นเคยเราจะได้รับสิ่งดีๆจากวิทยากรในรายการของเราจะชวนท่านพูดคุยธรรมะข้อใดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาติดตามรับชมพร้อมกันเบื้องต้นนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนดีดีทีวีของเราเข้ามาดังมีรายนามดังนี้ขอกราบอนุโมทนาขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรเจ้าอาวาสวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเมตตาโอนปัจจัยร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมให้ดีดีทีวี 5,000 บาทกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับคุณโยมแม่สมรจันภูงาจากจังหวัดอุบลราชธานีร่วมบุญสนับสนุนดีดีทีวีเข้ามา500บาทขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่สมรจันภูงาขอให้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงนะโยมนะยังไงก็ช่วยสนับสนุนดีดีทีวีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้ช่วยกันติดตามแล้วก็สนับสนุนด้วยกันท่านสาธุชนดีดีทีวีของเราที่ดำเนินมาได้ทุกวันเพราะแรงศรัทธาของทุกท่านถ้าหากว่าท่านเงียบแล้วก็ไม่มีการติดตามส่งเสริมสนับสนุนดีดีทีวีก็คงจะดำเนินต่อไปได้ยากจึงขอฝากสาธุชนทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันบริจาคค่าเชื่อมสัญญาณดาวเทียมค่าดำเนินงานต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมกับดีดีทีวีของเราเป็นการสร้างปัญญาบารมีร่วมกันนะโยมนะท่านสามารถร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมกับดีดีทีวีได้โดยการโอนปัจจัยร่วมบุญทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานเหลืองเลขบัญชี 236-203-2177 ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันที่หมายเลข 02-219-5154 02-219-5157-58 หรือ 098-341-5730-1 ได้ทุกวันขออนุโมทนาสาธุงานบุญที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนสาธุชนมีส่วนร่วมดังนี้ในวันที่2วันพุธที่2เดือนตุลาคมนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน ถ้าภาคใต้ถือว่าเป็นประเพณีส่งตายายเป็นงานบุญศาสตร์เดือน10นะโยมนะที่วัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพอยู่ที่ถนน3 เสนซอย9วัดราชาจะจัดงานศาสตร์เดือน10ในวันพุธที่2เดือนตุลาคมนี้ขอเชิญชวนสาธุชนไปร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิจัดเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกประจำปีพระพุทธศักราช2567มีองค์พระธรรมกถึกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจะมาแสดงธรรมเทศมหาชาติตลอด3วันในระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้ภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิเชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศโทรศัพท์สอบถามที่086 719 3078หรือ093 549 9251วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานปฏิบัติธรรมถวายผ้ากฐินประจำปี2567ในระหว่างวันที่9ถึง12พฤศจิกายนนี้ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมบุญกันในวันที่9จะมีการถวายภัตตาหารเพลแล้วก็ร่วมกันทำทักษิณารอบอุโบสถและ13นาฬิกาถวายผ้ากฐินเวลา14นาฬิกาบวชเนกขมมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนสรุปก็คือวัดสามชุกถวายผ้ากฐินวันที่19พฤศจิกขออภัยวันที่9พฤศจิกายนนะโยมนะวัดสามชุกนะฮะส่วนวัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจวบอำเภอเมืองจังหวัดตากถวายผ้ากฐินวันที่19-20ตุลาคมนี้ใครที่จะร่วมบุญก็โทรสอบถามพระอาจารย์บัวเรียนได้ที่081-722-0543วัดไตรสิกขาทลามลตารามของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่อำเภอคำตากล้าสกลนครถวายผ้ากฐินวันที่19-20ตุลาคมเช่นกันเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเดียวกันถวายผ้ากฐิน 19-20 ตุลาคมกฐินในครั้งนี้ร่วมสมทบทุนบูรณะพื้นรอบอุโบสถขอเชิญทุกท่านร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันวัดยายร่มแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพจะถวายผ้ากฐินวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมสาธุชนร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมร่วมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรคุณาทานติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์081-833-3353ได้ทุกวันวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยขอเชิญร่วมเที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติ9วัดแล้วก็ปิดโครงการในวันที่5ตุลาคมนี้ด้วยการประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานจำลองประจำหน้าอุโบสถในวันเสาร์5เชิญชวนสาธุชนร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะโยมนะและในเดือนพฤศจิกายนวัดศรีอุดมวงศ์จะจัดถวายผ้ากฐินในระหว่างวันที่2-3พฤศจิกายนนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันและงานอีกงานหนึ่งในปีหน้าเดือนมกราคม2568วัดศรีอุดมวงศ์จัดทำบุญฉลองอุโบสถปิดทองฝังลูกนิมิตผูกภัตสีมาในระหว่างวันที่18-28มกราคมท่านสาธุชนท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญทั้งหลายของวัดศรีอุดมวงศ์ก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้089-840-4968อนุโมทนาบุญทุกท่าน ได้เวลาของรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันนี้แล้ววิทยากรในรายการวันนี้ท่านมีเรื่องดีๆมีธรรมะดีๆมามอบให้แก่พวกเราขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการต้อนรับท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามเจ้าอาวาสวัดศรีดมบงตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมๆกันกราบนมัสการท่านอาจารย์พระครูครับขอนมัสการครับขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยกับคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเพราะความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแต่เราญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้นมัสการพระอาจารย์ปาฏิหาริย์ดุพระตุโตครับครับพระอาจารย์วันนี้มีข่าวอะไรจะประชาสัมพันธ์บอกกับญาติโยมก่อนไหมงานบุญของทางวัดนิมนต์ก่อนเลยครับพระอาจารย์ครับข่าวก็รบกวนข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานเมื่อวานวันอาทิตย์เนาะครับก็ทางวัดศรีดำวงร่วมกับเทศบาลเมืองวังสะพุงแล้วก็อบต.วังสะพุงโครงการเรียกว่าเปิดประตูเมืองเที่ยววัดทำบุญเพื่อประเกียรติในเขตเทศบาลผ่านไปแล้วครับผมจะมีด้านในอำเภอมาเปิดแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงแล้วก็อีกแล้วก็มีอบต.ใกล้เคียงก็คืออบต.วังสะพุงครับท่านนายกประเวศบุญหนักก็พาญาติโยมไป10 วัดเมื่อวาน10 วัดมีวัดไหนบ้างพระอาจารย์มี10 วัด คือวัดอยู่ในเขตเดียวกันก็จำได้หมดนะวัดแรกก็คือวัดศรีน้ำวงก็เขาไล่ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้ากับพระสมาทานศีลทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็ทานอาหารพอทานอาหารเสร็จก็เดินทางไปอีกวัดประชาราชนิมิตประชาราชนิมิตเสร็จถวายเสร็จรับพรอนุโมทนาก็เดินทางต่อวัดหลักเมืองแสงธรรมครับหลักเมืองแสงธรรมเสร็จแล้วก็จะไปวัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองคือเป็นวัดประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวีราพระราชปรีชามุนีด็อกเตอร์อดีตเจ้าหน้าที่จังหวัดที่ปรึกษาเจ้าหน้าภาค8ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาแล้วครับเป็นวัดเจ้าหน้าอำเภอด้วยวัดรองอำเภอวัดตำบลพร้อมครับเสร็จจากวัดศรีเรืองก็ไปวัดศรียมชื่นซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดแรกๆที่สร้างวังสะพุงครับไปถวายสังฆทานถวายเทียนแล้วก็เดินทางไปอีกวัดหนึ่งก็คือเดินทางไปวัดป่าประชาสรรค์ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุทธครับเป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่เป็นป่าแล้วก็เป็นกว้างขวางศาลาใหญ่ไปทานข้าวฉันข้าวเพลแล้วก็ญาติโยมกินข้าวกินปลาครับวัดที่ 6พอกินข้าวเสร็จแล้วก็ถวายโอวาทธรรมแล้วก็เดินทางต่อไปวัดป่าผาเจริญวัดป่าผาเจริญซึ่งเป็นวัดอดีตหลวงพ่อเจ้าคุณปิยทัศน์ศรีอดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุทธที่เคยขึ้นเวที5 ธันวาที่โรงเรียนชุมชนอ๋อครับครับแล้วก็เป็นวัดหลวงพ่อโควิดนั่นแหละหลวงปู่โควิดหรือว่าพระทินนามก็หลวงเจ้าคุณปิยทัศน์ศรีอดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุทธซึ่งมีพระนอนจากศรีพระนอนองค์ใหญ่32 เมตรยาวใหญ่สูงใหญ่ที่สุดในวังในจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมีวัดเนี่ยใหญ่ไปพาญาติโยมไปเที่ยววัดแล้วก็ทำบุญแล้วก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้ว่าวัดนี้เป็นวัดสำคัญในสมัยเก่าๆครับเสร็จแล้วก็มาอีกวัดหนึ่งวัดที่7วัดที่8ก็มาวัดพัทธสีมารามวัดพัทธสีมารามคือวัดที่เป็นวัดแต่เป็นวัดใหม่นะ ครับแต่ยังไม่เก่าแต่เขาขุดเวลาขุดทำไร่ทำนาแล้วก็มีบริเวณแล้วก็มีโรงพยาบาลวังสะพุงรั้วติดกันในขณะขุดสร้างขุดอะไรต่างๆเนี่ยไปเจอเสมาหินทราย30 กว่าต้นน่ะโอ้โหสมัยธาราวดีสมัยขอมใกล้ๆกับสมัยก่อนวัดเนี่ยไอวังสะพุงเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของจังหวัดเพชรบูรณ์ใกล้กับเมืองไอ้เรียกว่าล่องลอยคล้ายๆไอ้สีเทพอ๋อกับเมืองเก่าเมืองโบราณก็เสมาหินทรายจะอยู่ตรงจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต่างๆครับแต่ว่าล่องลอยอารยธรรมศาสนาเข้ามาในจังหวัดเลย1,300 กว่าปีครับเสมาที่ขุดพบนั้นยังอยู่ไหมหรือยังไงครับยังอยู่ยังอยู่มี30 กว่าต้นครับก็เลยพาญาติโยมไปศึกษาทุกปีแล้วก็วัดพัทสีมารามเขากำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเรื่อยๆครับเป็นกรมศิลป์ก็มาดูแล้วล่ะมาดูประเมินแล้วว่า1,300 กว่าปีโอ้โหคือว่าร่องรอยของอารยธรรมของศาสนาพุทธเข้ามาวังสะพุงก่อนแต่ว่าอยู่ยาวนานก่อนสุโขทัยนะครับเนี่ยครับครับก็คือร่องรอยเป็นเสมาหินทรายที่ที่ยังสมบูรณ์อยู่ครับเขาต่อก่อนเป็นที่ว่างเปล่าเขาก็มันก็ที่สาธารณะเนี่ยครับบาดช้าหรือเปล่าแล้วก็สร้างโรงพยาบาลแล้วก็ปรับดินขุดพบปรับดินเสร็จก็เจอแล้วก็เอามาไว้ที่วัดเพราะงั้นก็เป็นสำนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์อยู่ผมเคยนั่งคิดนะอาจารย์พระครูไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเคยคิดแบบนี้ไหมว่าเรื่องราวต่างๆหรือว่าหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยที่ยังไม่ได้ขุดพบอีกมีจำนวนมหาศาลเลยแล้วดินมันทับผมมันสูงมากมานั่งคิดอย่างนี้ครับอาจารย์ก่อนนี้ไปเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีอารยธรรมพระพุทธศาสนาในโลกใบนี้อาจารย์พระครูว่ามีมาอย่างมีมาก่อนถ้าเราจะเอาเรื่องไอ้อย่างเรียกว่าอุสันโธโคนาคมโนกัสสโปสัมมนาโคดมเอาพระพุทธเจ้า5 พระองค์ใช่ไหมครับก่อนหน้าเราเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีอุบัติขึ้นมาในโลกใบนี้มีมาแล้วพระองค์มาแล้วเป็นร่องรอยอารยธรรมของพระพุทธศาสนาในโลกเนี่ยมีมาทั้ง3 พระองค์แล้วเนี่ยมันน่าทึ่งนะครับเนี่ยเรื่องเนี้ยครับคือถ้าเราศึกษาดีๆแล้วก็ให้เครดิตศึกษาดีคือเอาใจเป็นกลางเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เราก็ถือว่าโชคดีไม่ใช่โชคร้ายนะโชคดีจริงๆที่พระพุทธศาสนาเขายังว่าแม้แต่พระสายเผยแผ่เจ้าคุณพรหมเจ้าคุณละที่ไปเจอกันที่นั่นแบบเขาก็ยังว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังเป็นศูนย์กลางครับศูนย์กลางพุทธศาสนาครับการในการเผยแผ่ทีนี้คือแบบพระในยุคปัจจุบันกำลังปฏิรูปหรือว่ากำลังตกเข้าร่องเข้ารอยอะไรต่างเหมือนอย่างพวกเราไปเผยแผ่ที่พระธาตุพนมก็ดีครับเขาไปกันแบบน้อยๆไปแบบห้องประชุมเล็กๆครับแต่เราไปกันแต่ละคณะนี่คือรถคนเป็นหลักหมื่นหลักแสนมหาศาลพระธาตุนาดูลอย่างที่เราไปพระธาตุนาดูลเมื่อกี้เนี่ยอย่างปีที่แล้ววันที่18 ถึง 18 หรือ 19เนี่ยผ่านมาปีที่แล้วก็ญาติโยมนับได้ประมาณสัก 3,000 กว่าคนจากโควิดนึกว่าพวกเราจะตายกันหมดแล้วนะพระเอ่ยอะไรเอ่ยบางองค์ก็ไม่รอดไปเหมือนกันแต่เมื่อหลุดมาแล้วกลับมาใหม่เนี่ยยังได้ 3,000 กว่าคนนะครับแล้วเราก็เล่าเรื่องร่องรอยประวัติศาสตร์วัฒนนาดูลที่หลวงพ่อเจ้าอำเภอว่านะครับผมร่องรอยสมัยขอมเกิดขึ้นสมัยนั้นก็อ้นเท่ากับนี่แหละ1,300 กว่าปีเหมือนกันครับสมัยรุ่งเรืองแล้วก็ ทางกาญจนบุรีกับมาอาจารย์ต้นมาจากสุพรรณบุรีมาหลายๆสายมาเจอกันนี่คือการเผยแผ่ในยุคปัจจุบันและสมัยใหม่ฮะเนี่ยภาพบรรยากาศในประเทศไทยนะแต่คือเรายังไม่ต้องยังไม่มีใครครับยังไม่มีใครสนับสนุนแต่เราเนี่ยสามารถที่จะมีใจเป็นธรรมแล้วก็ใจรักเนี่ยสนับสนุนกันเองพระอาจารย์ครับแล้วก็ญาติโยมก็สนับสนุนกิจกรรมอย่างที่อาจารย์พระครูกล่าวมาเนี่ยเราจะบอกได้ไหมพูดได้ไหมว่าเป็นการผูกใจของประชาชนไว้ในพระพุทธศาสนาพูดคำนี้ได้ไหมครับได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่พากันทำแบบนี้ซึ่งมีทำกันอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วญาติโยมเราจะเป็นยังไงไม่รู้นะก็ทำอย่างผมก็อยู่ในผมก็เป็นในหรือว่าเป็นตำบลแล้วก็เป็นตำบลก็คือไม่ใช่ตำบลธรรมดาอย่างที่เขาเป็นกันผมก็ถือว่าโชคดีว่าจะไปอยู่จังหวัดตราดก็ดีอยู่จังหวัดไหนก็ตามเนี่ยที่อยู่ขอนแก่นอาศัยว่าเป็นพระผู้น้อยก็จริงอยู่พระผู้น้อยที่ไม่มีตำแหน่งแห่งผลอะไรมากแต่ก็สามารถไปนั่งเคียงคู่กับระดับหลวงพ่อจังหวัดคือสามารถเป็นผู้เล่าเรื่องเป็นผู้ที่เป็นทำงานแบบมันออร์แกไนเซอร์นะครับจัดแบบนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต่างๆเราไปมาอย่างไปจังหวัดตราดปีที่เขายึดอำนาจปีนั้นอ่ะปีวันที่20กว่าพฤษภานะครับคนไปทั้ง 2-3 พันคนนะจากที่พุทธมณฑลถ้าไม่มีการยึดอำนาจนะได้เผยแผ่ออกทีวีนะแล้วก็วิทยุแล้วอาจารย์เดชาก็ไปอาจารย์สุริอาจารย์ขอมเพชรก็ไปอาจารย์อลามก็ไปครับเอาก็ไปหลายสายก็ไปอาจารย์ไปกันน่ะคนกับ 3,000 คนนะอาจารย์รถบัสใช่ไหมเต็มสนามอบจในปีนั้นมากแต่มันแต่งานมันไปแล้วคือมันเหมือนกับโดนกดลงอาจได้แต่วิดีโอบันทึกวิดีโอไว้เผยแพร่ไม่ได้ไม่มี Facebook ถ่ายทอดไม่ได้ถ่ายทอดเสร็จแล้วก็วิทยุก็ไม่ถ่ายทอดทีวีก็ไม่ได้ถ่ายทอดแต่คนไปมากนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมพาญาติโยมไปรถบัสรวมๆแล้วน่าจะเกือบ30คันครับทั้งสายกาฬสินธุ์ทั้งสายเมืองเลยตอนนี้กำลังแบบฮอตฮิตมากจะบอกว่าเป็นความอาจหารในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนั้นที่สามารถที่จะดำเนินการกิจกรรมเหล่านั้นได้ครับท่านนายกอบจ.ก็มาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หญิงก็มาเปิดงานแล้วถือว่าเป็นภาพที่คนแน่นมากนั่งโดยเฉพาะไอ้ที่นั่งน่ะไม่พอกันนั่งอาจารย์ภาพวิดีโอเหล่านั้นยังอยู่ไหมยังอยู่เดี๋ยวไอ้โจ๊กอยู่ไอ้โจ๊กเขาเก็บไว้อยู่ครับผมก็ค้นหาอยู่เพราะนั้นคือมันเป็นภาพแล้วถามว่ามีโอกาสจะมีโอกาสทำผมก็คือว่ายังมีแนวความคิดยังมีโอกาสได้ทำแล้วเราดันให้หลวงพ่อจังหวัดตราดขึ้นงานเพื่อนก็ได้เราทำเนี่ยเพื่อนก็ได้อย่างส่งเสริมอย่างไปวัดเนินตากแดดเจ้าน้ำบ่อไร่เนี่ยจันยอดมันก็ถือว่าเราดันมันงานอย่างเงี้ยคืองานแบบเนี้ยคือการปกครองคณะสงฆ์หรือว่างานผลงานประจักษ์ชัดฟ้องได้ภาพครับ สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่คิดนะพระอาจารย์นะสิ่งเหล่านี้ที่เราทำกันเนี่ยครับประโยชน์ที่แท้จริงคืออะไรที่ผมมองเห็นนะครับคือได้การเชื่อมผสานกันระหว่างผู้คนต่างถิ่นเมื่อเขาไปอยู่ด้วยกันร่วมกันแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาจะรู้จักกันเองญาติโยมส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกเชื่อมพระอย่างเราไปเนี่ยเราเป็นพระด้วยกันน่ะไม่รู้จักกันแต่เราก็ปฏิบัติกันนั่นแหละครับเราวาทอยิ้มไหวทักทายกันครับแล้วก็ถามอยู่ไหนก็บางทีก็แลกเบอร์แลกไลน์กันก็ตรงตามแนวพระธรรมรินะครับรู้รักสามัคคีได้หมดเลยภาษาพระเราไงภาษาพระเจ้ากับสุขาสังฆสัตย์สามัคคีครับความพร้อมเพียงของหมู่คณะ ยังประโยชน์และความสุขมาให้ไม่มีพิษนะไม่มีภัยครับใช่ครับแล้วก็ญาติโยมก็ส่วนญาติโยมก็รู้จักกันมาอีกนะมาอีกนะต่างๆแล้วก็ญาติโยมส่วนที่อยู่ใกล้ก็มาสร้างโรงทานมาอะไรต่างๆนั่นคือเราไปเนี่ยคืออย่างผมวางงานไว้ปี69เนี่ยก็จะไปอย่างสุพรรณบุรีก็จะไปอยู่อย่างอาจารย์พิษโลกก็จะไปพิษโลกแล้วก็ทางอีสานก็จะไปหลายพื้นที่จังหวัดต่างก็ไปอย่างจังหวัดสระบุรีที่อยู่ที่ผมอยู่อ่ะที่ผมบวชอยู่อ่ะผมก็ต้องไปอย่างวัดตอนนี้หลวงพ่อจังหวัดอยู่ไม่ใช่วัดสระบุรีนะวัดพุทธบาทแล้วนะมาอยู่วัดในหลวงวัดตอนนี้หลวงพ่อจังหวัดเป็นคนร้อยเอ็ดครับปีนั้นที่ไปแล้วก็เป็นท่านเป็นรองจังหวัดตอนนี้ขึ้นจังหวัดละเป็นเรียกว่าวัดชัยมงคลพัฒนาอ๋อที่เราเคยไปกันนั่นเองที่พากันไปดูที่ในหลวงซื้อที่แล้วทำวิจัยพืชอะไรทั้งอย่างเป็นโครงการแรกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการแรกของในหลวงเลยเปิดสักการะเลยครับครับนะก็ผมก็จะมีโอกาสจะไปเพื่อนบอกให้ไปครับแล้วก็มีญาติผมก็มีญาติโยมอยู่แถวสระบุรีที่ผมบวชอยู่นั่นน่ะภาคกลางก็ศูนย์กลางนะศูนย์กลางครับเป็นการเผยแผ่เราก็สามารถดึงอย่างอาจารย์นรงฤทธิ์มาได้ดึงอย่างอาจารย์พระครูที่แบบภาคไหนดึงขึ้นมาอยู่ตรงกลางแล้วก็มารวมกันได้เทศนี่แหละครับเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าความเป็นหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ถามว่าทำยากใครที่ไม่เคยทำก็ทำไม่ได้นะครับอ้าวลองดูสิครับใครที่ว่าคิดว่าแน่เนี่ยลองทำดูสิจะไม่ร่วมโยนอันนี้ไม่ได้ท้าทายนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่รวมคนเป็นจำนวนมหาศาลเป็นหมื่นหลายๆหมื่นหลายๆพันเนี่ยครับมาอยู่ในที่เดียวกันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวันนั้นการในวันนี้อาจารย์เกริ่นว่าเรื่องอะไรคุณสมบัติอุบาสกอันนี้คือมันที่จะชวนอาจารย์พระครูคุยอันนี้คือมันเป็นคุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกาอยู่แล้วไงอยู่ในนี้เลยใช่ไหมคุณสมบัติอุบาสก5 ประการนี้เลยก็คือการดูแลพระศาสนาไงอุบาสกผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยอุบาสกอุบาสิกาอยู่ใกล้ไม่ใช่อยู่ใกล้ชิดพระศาสนารู้วิธีการทำแบบไหนอย่างไรวันนั้นผมย้อนไปนิดนึงที่ไปประชุมนักเผยแผ่ทั่วประเทศอ่ะครับคือไม่ใช่นักเผยแผ่วันนั้นผมก็ลืมผมมาคิดอะไรผมว่าจะนิมนต์อาจารย์ไปด้วยแม้แต่อาจารย์ไม่ได้มีชื่อก็มันคือที่มันว่างมากไม่มีใครสะกิดผมเลยไปแล้วได้มันจะได้ข้อมูลแล้วผมก็เลยได้ไปกราบอาจารย์เจ้าคุณพรหมวัดประยูรน่ะครับก็ไปกราบใกล้ๆผมชวนอาจารย์นิรุตไปอาจารย์นิรุตกับลูกหนีไปไหนพระครูศรีก็ไม่รู้ไปไหนผมก็เลยไม่ได้ไปถ่ายรูปอยู่คนเดียวว่าจะมาขยายอยู่ครับพอผมก็ทัดได้ทำงานอยู่ไม่ได้แต่ยังไม่ได้เล่าว่าทำอะไรครับเด็กแกก็เล่าว่าปีหน้าว่าปี68มันบอกว่าไอ้พระเนนเนี่ยท่านเป็นประธานกรรมการเผยแผ่ระดับจังหวัดสมาคมอ่ะบอร์ดใหญ่ครับบอร์ดใหญ่แล้วก็เพื่อนมีสาริกาป้อนเหยื่อนะทีมงานเทศมาแก้นะครับทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าวันนั้นพูดเรื่องหนึ่งการเผยแผ่อบตอกตหรืออะไรสมัยก่อนเขาเรียกศูนย์เผยแผ่ประจำตำบลอบตมั้งฮะอบตเนาะสมัยก่อนไม่มีอบตองค์การมหาส่วนตำบลนะมีแต่ของพระที่เผยแผ่ระดับตำบลเขาต้องฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ให้มันเข้มกว่าเดิมครับแล้วก็เรื่องหมู่บ้านรักษาศีล5ก็ให้มันแบบหมู่บ้านไหนจุดไหนก็คือให้มันแบบเป็นแบบที่เขาทาอยู่ประจำอยู่แล้วเป็นของแท้ไปเสริมให้มันแน่นครับคือวาสกบาสิกาที่เขาจำศีลบางวัดก็จำศีลเป็น100 คนนะ15 ค่ำเนี่ย120 150ก็มีหรือว่าหมู่บ้านนั้นน่ะแน่นคือให้พระที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอะไรมัชฌิมชาสมัชชาศีล 5อย่างผมอาจารย์นิรุตเป็นสมัชชามีบัตรมีอะไรต่างทำงานร่วมกันทั่วประเทศ ครับจะเอาจุดนั้นมุมนั้นน่ะรับเล่าสู่ให้วันกันอุ้ยขนาดปกติวันละ18 ค่ำเนี่ยยังจำศีล5 60 คนเลย15 ค่ำเนี่ย120 คนน่ะมันแน่นน่ะศีลธรรมมันแน่นน่ะครับเมื่อคนจำศีลขนาดนี้แล้วก็บ้านเมืองเขาดูแล้วมันดีประวัติหรือว่าอาชญากรอาชญากรรมมันจะน้อยก็ว่าผมว่าศีล5ก็ต้องสานต่อไปครับแล้วก็วัดประชารัฐสร้างสุขวัดประชารัฐสร้างสุขการลงไปดูงานเขาบอกลงไปตรวจงานก็คือว่าวัดประชารัฐสร้างสุขคือไม่เราไม่ได้เจ้าวาดไม่ได้ทำคนเดียวคือเจ้าวาดก็ต้องมีบวรน่ะบ้านวัดโรงเรียนรัฐถ้าทำคนเดียวมันทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องมีอย่างวัดตรงไหนก็คือต้องมีระดับอบต.ถ้าอยู่ใหญ่ๆอยู่ในอำเภอก็ระดับท่านนายอำเภอครับราชการมาร่วมกันอย่างจะหลายอย่างคือวัดมันก็จะคือเป็นวัดที่สะอาดถ้าวัดมันเป็นวัดสะอาดแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็สะอาดไปด้วยครับจะรณรงค์อะไรซ้ายขวาหน้าหลังก็จะไปด้วยพร้อมๆกันคือกิจกรรมแล้วก็การเผยแผ่แกบอกว่าแล้วก็ใครที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงน่ะเรามาลองเอามาฝึกเทศมาทำวิจารณ์ต่างๆเนี่ยที่รับไปแล้วรับเนี่ยไปทำอะไรที่จบนักจบปริญญาตรีแล้วจบมหาปริญญาแล้วเนี่ยเรียกว่าติดตามผลงานเอามาโชว์ที่พุทธมณฑลครับก็บอกพื้นที่มันกว้างแต่เขาว่าเพื่อนจะโชว์เพื่อนก็บอกว่าจะทำในเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่10ครับผมก็นั่งฟังอยู่แต่ไม่ได้เขาไม่ได้ให้ถามอะไรผู้ศรีอาจารย์รู้กับนั่งอยู่ผมก็คิดตามเนี่ยผมว่าอู้ประเด็นว่าคนช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนน่ะมันทำยากแต่ถ้าเกิดแล้วก็เพื่อนบอกว่าแล้วก็เอาพระที่แล้วก็ปฏิบัติผมก็เลยคิดเล่นๆกับอาจารย์นิรุตกับอาจารย์แล้วก็ตอนหลังคุยกับพระโกศรีกลับขัดในขนาดก่อนที่เนี่ยกลับมาคนละที่กันน่ะบอกว่าถ้าเราเนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะเราสามารถระดมคนนะเอารถบัสไปปุ๊บเนี่ยรถบัสไปตั้ง4-5 คันนัดอาจารย์ต้นนัดแกงต่างเนี่ยผมว่าโยมเนี่ยไม่ต่ำกว่า500 คนนะฟังถามว่ากลุ่มไหนคนจะเยอะเขาให้โชว์อ่ะกลุ่มเผยแผ่ทีมงานเราเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเขาเพราะเขาเนี่ยคนกรุงเทพมันมาฟังเทศอดทนอย่างนี้หรอเพราะเราใส่รถบัสไปไหนไม่ได้ยอมมาต้องนั่งฟังอยู่แล้วเหมือนกับไปพระธาตุนาดูนไปอะไรนะสวนอ้อมพรน่ะจะไปไหนครับผม จะไปไหนพ้น แล้วให้พระเดชพระคุณเนี่ยเจ้าคุณพรหมเนี่ยมาเทศ เขาเห็นโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ย คือว่ามาเขายังไม่เคยเห็นอย่างนี้ครับผมแต่เราทำได้แต่ผมว่ามันติดอยู่ช่วงหน้าฝนมันลงภาคสนามว่าสนามสวนไผ่อาจารย์เคยไปมาที่เขาปฏิบัติธรรม5 ธันวาน่ะสวนไผ่พุทธมณฑลน่ะพื้นที่มัน5,000 ไร่ครับเคยครับตรงที่สวนไผ่แล้วเป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับนะก็ว่าลานโชว์ผลงานอยู่ตรงนี้ลานปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เทศมหาชาติก็ว่าไปในพื้นที่พุทธมณฑลในช่วงงานไหนก็ว่างานเฉลิมฉลองทั่ว27-28อะไรประมาณนั้น27-28-29อย่างเงี้ยครับเฉลิมพระชนมพรรษาแต่ผมว่ามองว่าช่วงนั้นฝนมันตกมันก็นั่งปฏิบัติธรรมกับญาติไม่ได้มันต้องนั่งโต๊ะนั่งเต็นท์นะครับถามว่าภาพมันสวยไหมแต่ก็ได้ภาพแค่ที่เขาเอาไปติดภาพอะไรบ้างมีบอร์ดมีอะไรต่างแต่ภาพที่จะฟังเทศจริงๆมันก็ไม่ได้แม้แต่ที่เทศตัวหอประชุมใหญ่น่ะพุทธมณฑลน่ะโต๊ะอี้นึกว่าเขาเปลี่ยนโต๊ะอี้ที่นั่งเนี่ยมันเมื่อยนะเคยไปนั่งไหมมันนั่งไปเต็มก้นเต็มอะไรต่างไม่เหมือนโรงหนังถ้าโรงหนังโต๊ะมันพับลงแล้วก็นั่งเต็มโต๊ะมันจะยันหัวเข่าพอดีนั่งไม่เมื่อยนั่งฟังทั้งวันก็ไม่เมื่อยแต่โต๊ะเนี่ยนั่งแค่4-5 ชั่วโมงรู้สึกแบบเมื่อยมากเลยถอดโต๊ะออกแล้วเอาอาสนะมานั่งจะสบายกว่าอีกนั่นคือผมก็คิดในใจว่ามันทำอย่างท่านน่ะก็ดีท่านอยากเห็น พระทั่วประเทศมารวมกันนักเผยแผ่ก็เผยแผ่นักทำงานก็ทำงานนักอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเผยแผ่หมู่บ้านรักษาศีลห้าก็มาโชว์วัดประชารัฐสร้างศพก็มาโชว์ไงครับที่เราใช้ก็ประมาณจากรัฐไปแหละกรมการวัดศีลห้าก็วัดละประมาณที่ก็มาลงอ่ะ8-9 หมื่นหรือ150,000สมัยก่อนไปลองเอาไปรวมสมัยก่อนเราจะรวมอยู่วัดไร่ขิงใช่ป่ะครับแล้วนี่บอกอ่ะอยากน่าจะรวมมาพื้นที่มันกว้าง2,000 กว่าไร่แต่ถ้าเป็นช่วงหน้านี้จะงามที่สุดธันวาอากาศก็ไม่ค่อยร้อนแล้วก็หญ้ามันนั่งหญ้าได้แต่เห็นบรรยากาศคนเนี่ยถือว่าคนนั่งฟังเทศอย่างเราขนคนไปเนี่ยสัก500 คนเองโอ้นั่งดีๆนี่มันงามนั่นคือการเผยแผ่ครับนั่นคือเพื่อนอยากเห็นท่านอยากเห็นอาจารย์พระครูได้เสนอไหมฮะได้เสนอต่อที่ประชุมไหมวันนั้นเขาไม่ได้ให้โอกาสแต่ผมก็เลยว่าผมก็ไม่ได้เสนอแต่ก็เอาละครับอาจารย์พระครูครับสิ่งที่ท่านอาจารย์พระครูแล้วก็คณะทำอยู่ทุกวันเนี้ยนะที่เห็นในภาพเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นเชิงประจักษ์แล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วยภาพด้วยอะไรต่างๆผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วท่านพระครูผมว่าวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยผู้ที่เขาสนใจเขาจะได้มาติดต่อประสานงานแล้วก็มาพูดคุยกับพระอาจารย์เองแหละไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าการที่วิธีการมันก็ต้องคิดในเชิงคิดผมก็เลยทำยังไม่จบเมื่อกี้ว่าทอดเทียน9 วัด1สุดท้ายก็มาวัดจอมณีวันนี้หมู่บ้านเขาดีอยู่แล้วก็สุดท้ายวัดที่วัดที่10คือวัดวังสมุทรารามที่มีเจดีย์สวยๆเจดีย์เหมือนกับเข้ามาจากเจดีย์ที่ที่ประเทศอะไรนะอินโดนีเซียอ๋อบูโรบุโธนะครับบูโรบุโธคล้ายๆที่หลวงปู่ศรีมหาวิโรมาทำที่101อ่ะอ๋อครับได้มีกีบขึ้นงงๆน่ะเด็กที่ลองอินเสิร์ตภาพนะแต่ยังไม่เสร็จหลวงปู่มหาสังหลวงปู่พุทธรังสีเนี่ยเพิ่นริเริ่มสร้างเพิ่นจะทำ5 ชั้นตอนนี้กับเพิ่นกับมรณภาพไปก่อนก็เลยว่าแล้วลูกศิษย์ก็ทำเหลือ3 ชั้นแต่ก็มีอาจารย์เผ่าต่างๆที่มาจากกรุงเทพมาออกแบบให้เหมือนหลวงพุทโธแล้วก็แต่ยังไม่ได้ฉลองก็เลยว่าวังสะพุงเนี่ยมันมีจุดขายอยู่ผมก็ชื่อเจดีเต็มอะไรพระอาจารย์มหาธาตุเจดีวังสะพุงมหาธาตุเจดีวังสะพุงทีมงานเราลองเสิร์ชดูนะครับว่าจะเจอไหมฮะเจอเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะผมถ่ายรูปมาอ๋อครับมีอยู่ลองขึ้นไปดูนั่นคือผมจะจัดความกว้างความใหญ่สูงยังไงครับอาจารย์สูงนี่30 กว่าเกือบ50 กว่าฐานนี่ก็ต้อง10 กว่าเมตรแล้วก็3 ชั้นแล้วก็พื้นที่กว้างเวียนเทียนผมก็ไปเวียนเทียนลองเอา Facebook เข้าไปดูสมบัติมูลนานะ Facebook ได้สมบัติมูลนาทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ดึงมาเวียนเทียนผมพาท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็เทศมนตรีแล้วก็ประธานสภาผมอยากให้คือผมคิดแล้วให้เขาทำไงผมสรุปงานที่ใต้ฐานแล้วว่าถ้าเขาทำมา3 ปีแล้วเปิดเมืองอันนั้นคือวังสะพุงมันเป็นเมืองหน้าด่านมันเมืองแบบรถผ่านไปเชียอันนี้คือทำไงให้ในฐานะผมก็ได้สร้างโบสถ์อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ภาพนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะอยากให้วังสะพุงเป็นเสมาหินทรายก็มีไงอริยธรรมมันมากครับก็นี่แหละเห็นไหมออกแบบดูไม่ได้เราไม่ได้ถ่ายข้างบนอันนี้ทางล่างเฉพาะทางล่างเวียนนี่คนทางในชั้นล่างก็นั่งได้ประมาณ300-400ได้ครับบริเวณรอบเนี่ยผมจะจัดงานปฏิบัติธรรมอยู่หลังจากปี69ไปแล้วยังไม่ได้ฉลองยังไม่ได้ทำบุญครับคือหลวงปู่มันคิดไว้ก่อนมรณภาพลูกศิษย์ก็มาสานต่อเป็นจุดจบที่วัดสุดท้ายไง ครับ สุดท้ายแล้วก็ลองเสิร์ชก็ดูจะเป็นรูปใหญ่ๆที่มองเห็นองค์เต็มแปลว่าที่วังสะพุงนี่ก็มีวัดสำคัญอยู่หลายวัดเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้วัดเก่าวัดแก่ที่สร้างมาอันนี้ภายใต้ฐานเจดีย์ใช่ไหมพระอาจารย์พระครูฐานเจดีย์เดินอ้อมแล้วพื้นที่นั้นก็กว้างประมาณ20-30ไร่อยู่ครับนั่นคือเราก็อยากชวนท่านถ้าเราพระข้างในถ้าพระไม่คิดโยมเขาจะไปยังไงโยมเขาไปไม่ถูกนะอาจารย์หนึ่งด้วยประสบการณ์เราเคยไประดับประเทศครับเคยไปสวนน้ำพรเคยไปพระธาตุพนมเคยไปนู่นไปนี่แล้วเราแค่เราจะพาโยมในเขตเทศบาลเราเนี่ยในเขตเทศบาลมีประชากรไม่ต่ำกว่าแสนนะที่เป็นมีแล้วก็เชื่อมกับอบต.บริเวณมันก็สามารถที่จะคือหนึ่งก็คือว่าการที่เราสอนธรรมะให้เข้ามาหาเราที่วัดเดียวเนี่ยไม่ได้แต่เราในขณะเราไปแต่ละวัดเราก็มีโอกาสได้พูดได้สอนไปในตัวเรื่องของเนี่ยคุณสมบัติของบาศกบาสิกาเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3แม้แต่การกราบการไหว้การถวายทานพูดเป็นอันเดียวกันไม่ต้องมีคนนำทุกคนพอแม้แต่แผ่เมตตาก็แผ่พร้อมกันเลยไปแบบมีพลังคือแล้วก็ผู้นำที่เป็นนายกองค์การมหาส่วนนายกเทศมนตรีเมืองหรือว่าสทจะได้ไปเยี่ยมชาวบ้านไงไปเยี่ยมชาวบ้านด้วยอาจารย์ครับไปเยี่ยมชาวบ้านว่าชาวบ้านก็อยู่กันยังไงมีบ้านนี้มีอะไรดีมีอะไรเด่นแต่ละวัดงัดออกมาเวลาคนต่างจังหวัดทัวร์มาก็จะมาดูเหมือนก็เราไปอินเดียก็ไม่ต่างกันครับผมก็เลยใช้หลักการของอินเดียหรืออะไรต่างเรียกว่าเป็นการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ไหมครับเขาก็ให้ข้อมูลชาวบ้านเขาก็ให้ข้อมูลครับตัวนี้ไปเราก็ยอมมีเล่ามามีต่างๆมีสิ่งมหัศจรรย์ไหมต่างๆแล้วคือจุดเนี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามประสานอย่างใครอย่างต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยเขาก็ถามว่าจังหวัดเลยวังกะพุงมีวัดไหนเด่นๆดีๆเราก็แนะนำครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยว่าเมื่อผ่านมาวันที่22อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวอาจารย์เอาคลิปนี้ก่อนเนี่ยที่เห็นในภาพนี่ใช่ไหมน่ะเจดีย์องค์นี้ป่ะเนี่ยใช่ครับเนี่ยเขาสร้างถอดไอ้ข้างล่างแต่องค์นั้นคือพระธาตุ4 2 ลักษณ์ข้างบนแต่บริเวณข้างล่างเขาจะถอดแบบออกมาคล้ายๆพระพุทโธนิดๆคือมันจะมีแบบช้อยย่อคือปัดให้มันแหลมๆนะอันนี้กำลังสร้างใหม่ๆถูกไหมบรรยากาศดีแล้วอยู่ใครมาวังตะพุงจะอาจารย์วิ่งรถมาจะเห็น ซึ่งมาจากน้ำหนาวเนี่ยวิ่งมาจากเลยนะลงมาก็จะเห็นเลยถึงโรงพยาบาลจะเห็นเลยครับมหาธาตุเจดีย์วังสะพุงตั้งชื่อคำเดียวครับแต่ยังไม่ฉลองกำลังปรับปรุงทีนี้มาดูเรื่องธรรมะดีกว่าไหมอาจารย์พระครูที่ผมยกไว้ตั้งแต่ต้นรายการเมื่อกี้เนี่ยคือผมได้ไปเซิร์ชดูข้อมูลเป็นพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.วยุตโตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกเลยอุบาสกธรรม5ครับอันนี้อยู่ในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตนะครับอยู่ในพระสูตรท่านบอกไว้5ประการ 1. มีศรัทธา 2. มีศีล 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว 4. ไม่แสวงหาทักขินัยภายนอกหลักคำสอนนี้ 5. กระทำความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นเบื้องต้นคำว่าเป็นเบื้องต้นนี่คือไม่ได้หมายความว่าไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำเฉพาะพระพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ว่าให้ถือเป็นการกระทำในเบื้องต้นคือจะต้องศาสนาของตนก่อนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นความหมายอย่างนั้นนะพระอาจารย์ครับ 5 ประการนี้ เป็นคุณสมบัติของอุบาสกและอุบาสิกาทั้งสองฝ่ายเลยนะครับอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้อาจารย์พระครูอยากจะบอกกับท่านผู้ชมยังไงถึงกิจกรรมที่อาจารย์พระครูทำอยู่เนี่ยเข้ากับหลัก5ประการนี้บ้างหรือเปล่าที่นำพาญาติโยมไปทำมันอยู่มาประมาณ20กว่าปีแล้วเนี่ยอาจารย์พระครูครับก็มันก็อยู่ในหลักคือหนึ่งก็คือว่าผมก็สมัยบวชใหม่ๆก็ท่องเป็นวรรคเป็นเวรนี่นะฮะอาจารย์เจ้าวาดหรือว่าเพิ่งก็ให้ท่องเกี่ยวกับคือว่าขีหิปฏิบัติครับขีหิปฏิบัตินี้หมวดอย่างเนี้ยหมวดคือว่าวาสุปฏิกาต้องมีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลตื่นข่าวแล้วก็ไม่แสวงบุญในขอบเขตนอกพุทธศาสนาแสวงบุญในเขตของเราครับเขตของเราก่อนที่เราจะไปช่วยใครอ่ะครับช่วยศาสนาอื่นหรือที่อื่นอ่ะก็ทำเราให้มันเข้าใจก่อนครับอย่างที่ผมพาญาติโยมไปก็ไปแล้วก็มันมีเวลาอยู่ไปทั้งวันแต่มีเวลานิดนึงแล้วก็เติมแบบอย่างนิดนึงพูดจับไมค์ก็พูดเรียกว่าศรัทธามีไหมอาจารย์พระครูญาติโยมมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ไปหรอกไม่ไปถูกไหมครับอันนี้มีศรัทธา 100% หนึ่งค่ารถก็300แล้วอ่ะค่ารถนั่งรถตู้อ่ะอันนี้ยืนยันด้วยศรัทธาแน่นอนถ้าไม่มีศรัทธาคงไม่เสียเงิน300แล้วก็หนึ่งไปถึงวัดนั้นก็ต้องพักอีกละ100 บาท50 บาท20 บาททำบุญแต่ละวัด10 วัดนี่ก็หมดไปแล้วอันนี้ก็เข้าหลักข้อที่เท่าไหร่เนี่ยฮะกระทำความสนับสนุนในพระศาสนาครับของตนเป็นเบื้องต้นเห็นไหมครับเบื้องต้นฮะแต่ข้อ4ก็เข้าเหมือนกันนะข้อ3ก็เข้าหมดทุกข้อเลยทั้ง5 ข้อเลยเนี่ยแล้วก็ไปก่อนปุ๊บเนี่ยก่อนที่เริ่มกิจกรรมเราก็ต้องตั้งธงไว้ธงอ่ะไม่มีธงเนี่ยคือว่าโครงการอะไรผมก็ใช้คำว่าหนึ่งเมื่อกี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือว่าไปเจอกับหลวงพ่อแต่เจอกันเคยเจอกันอยู่ที่วัดไตรสิกขาไงอ๋อครับที่ขึ้นเทศน์มากับคณะจัตตารันหรือมาอาจจะคนละคณะครับพระครูสิริศิลวัฒน์รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นจัดโครงการสวดมนต์บนรถครับเพิ่นจะมารถบัสไปกาญจนบุรีไปภาคเหนือภาคตะวันออกกันไปหมดปีนี้ขึ้นมานี่เพิ่นก็ออกจากไอ้พุทธมณฑลเพิ่นก็ไปในกลับวัดเพิ่นตัดสหมาเพิ่นก็ไปสเวไปนอนกับอาจารย์ซ้ายไปนอนกับรักษาการแทนจังหวัดเหมือนกันนอนแล้วครับสุดท้ายก็มาวัดผมก็มาติดต่อประสานงานเพิ่นมาเองเนี่ยบางอย่างเหมือนบางอย่างการติดต่อประสานงานหรือว่ามีคอนเนคชั่นเนี่ยผมไปที่อำเภอภูหลวงผมไปติดต่อประสานงานวางเอกสารว่าจะมาทอดเทียนเนี่ยเขาก็ถามว่าเอ้าอาจารย์ไม่ใช้เลขาผมก็เลยบอกว่าบางอย่างเลขาก็ใช้ได้แต่บางอย่างเลขาก็ไม่ได้คือว่าวุฒิภาวะแนวความคิดต่างๆมันไม่เหมือนกับพระที่เขามีประสบการณ์การไปในจังหวัดนอกจังหวัดต่างจังหวัดแล้วก็จะคุยยังไงทำความเข้าใจกับหมู่บ้านนั้นยังไงผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าท่านหลวงพ่อเจ้าหน้าที่อำเภอมาเองเขาก็เลยไม่ถามเลยโอ้อาจารย์มาเองก็เลยว่าผมก็จะมาเท่านี้นะรถเท่านี้เนี่ยมาถึงเวลานี้บอกลบคูณหารก็ถามว่าต้องเตรียมอะไรบ้างวันนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรมากแค่น้ำดื่มเย็นๆก็พอแล้วครับนั่นคือเราประสานแล้วก็ญาติโยมเขาก็เหมือนอย่างทำงานอย่างอาจารย์ยังไม่เคยไปกับผมญาติโยมเขาที่เราฟังเราเนี่ยฟังดีทีวีฟังจัดรายการเนี่ยเขาดีใจเลยครับเห็นในโทรศัพท์เห็นตัวจริงแล้วเนี่ยเขาก็จะมาต้อนรับกันเป็นแผงครับบางทีก็เป็น100 คนฝั่งนี้นมัสการจ้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะประมาณนี่คือเราก็ไปแสวงในขอบเขตพุทธศาสนาเรา แต่คือเราไม่ใช่ว่าเราเป็นมหานิกายเราจะไปเลือกมึงไม่ไปวัดธรรมยุทธหรอกโบแมนคือมันไปด้วยกันไม่แต่เป็นอาสมเป็นอะไรก็อันที่เขาเดือดร้อนเราก็ไปสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจพระที่ในพรรษาอาจารย์บางวัดก็อยู่สองรูปบางวัดก็สามรูปครับบางวัดก็อย่างอาจารย์อยู่ในกรุงเทพอาจารย์ว่าเอ้ยวัดสองรูปสามรูปเขาจะมีกฐินมีพระป่าหรือเปล่านอแต่พระในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมองว่าเอ้ยพระไม่พอห้ารูปเป็นทอดกฐินไม่ได้หรอกมันไม่มีในพระไตรปิฎกแต่มีอัตถาจารย์เพิ่งเขาเขียนเพิ่งมาใหม่นั่นคือเนี่ยเราใส่สัมผัสเนี่ยมันเป็นให้กำลังใจเลยญาติโยมไปเที่ยว200-300 คนเนี่ยเราก็มีสังฆทานมีเทียนมีหลอดไฟทุกวันนี้ก็ใช้หลอดไฟเลยหลอดกลมๆเลยแล้วก็หลอด LED แล้วก็มีปัจจัยค่าน้ำค่าไฟเขาก็ได้ไปพัฒนาแล้วก็หนึ่งกำลังใจชาวพุทธต่อชาวพุทธอุบาสกผู้ชายใช่ป่ะวาสิกาคือผู้หญิงสไตล์ของเราก็คือว่าเสื้อขาวผ้าถุงลายเงี้ยกราบทุกวันเราต้องกราบพระหนึ่งไปถึงปุ๊บสวดมนต์อิมินาหรือว่าอะระหังสัมมาแล้วก็อิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณครับแล้วก็กล่าวคำถวายพร้อมกันว่าทุกคนพร้อมกันเสร็จแล้วก็ถวายปั๊บรับโอวาทจากเจ้าวาดแล้วก็รับพรเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาครับแล้วก็กราบพระแล้วก็กราบลาเจ้าวาดแล้วก็ไปต่ออย่างนี้คือในขณะจังหวะมันว่างเราก็สอนโยมไปด้วยกราบเบญจางคประดิษฐ์นะโยมอย่าไปกราบแบบฟักลาบฟักก้อยแล้วก็เข้าสู่ลานธรรมก็พนมมือวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือให้สร้างความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการฝึกฝนอบรมตนปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยในขณะไปเนี่ยมันสอนไม่ด้วยง่ายไปเราจะหาวิธีสอนโยมแบบจะให้โยมมาวัดเราโยมไม่มานะทุกวันเนี่ยครับโยมแม้แต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยผมทำงานอย่างนี้มา20 กับ 30 ปี30 กว่าปีสมัยก่อนเนี่ยจัดบททีชีพาม5 วัน 3 วันเนี่ยคนจะมาเยอะครับมาเป็น100-200-300ทุกวันเนี่ยจัดไปเถอะไม่มีมาประกาศปั๊บขึ้นป้ายอย่างนี้ไม่มีมาสักคนเพราะอะไรอิ่มตัวไหมหรือยังไงไปครับเพราะว่าเขาไม่อิ่มตัวก็ไม่ใช่ว่าคนที่เคยมาก็แก่ก็เสียชีวิตไปแล้วคนที่เคยมาก็แก่แต่คนเจเนอเรชันใหม่รุ่นใหม่ไม่มาอาจารย์ตอนเนี้ยปัญหาครับปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่มาอันนี้เป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาที่มองเห็นอนาคตเลยใช่ไหมแล้วเราเหมือนเราทำวิจัยอาจารย์คือไม่ต้องไปวิจัยมหาลัยเลยนี่คือวิจัยตัวจริงเป็นอะไรเพราะสาเหตุอะไรวะอ๋อโยมก็คือบางทีต้องให้โยมโยมต้องการอะไรคือพละงานมันเยอะสมัยก่อนเนี่ยเอาคนในเมืองเลยนะหนึ่งเมืองเลยก็มีอะไรมากไม่มีอะไรมากหนึ่งไม่มียางพารายังไม่มีครับทำนาเหมือนหน้านาก็เข้ากรุงเทพแล้วก็พอหลังๆก็จังหวัดเลยเป็นจังหวัดแรกๆที่ขายลอตเตอรี่เดินขายเป็นอาชีพอยู่กับมหาธาตุที่เดินขายนะมันจะไปเมืองเลยเป็นคนจังหวัดอื่นไม่กล้าเดินขายหน้าไม่หนาหน้าไม่ชา จังหวัดเลยถือว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบเลยเขาจะมีอนุสาวรีย์อยู่คนเนี้ยเป็นคนแรกๆขายลอตเตอรี่เดินขายเป็นจำหน่ายไปจังหวัดนั้นแต่คือตอนพอกลับมาปุ๊บเขาจะมารวมกันที่จังหวัดเลยพอลอตเตอรี่เขาได้ลอตเตอรี่ปั๊บเขาจะไปเลยทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้ไปเลยนั่งรถไปสังเกตรถเขานั่งอาจารย์2รถปิกอัพอ่ะข้างบนข้างล่างเป็นข้างบนเป็นเปย์ข้างล่างเป็นนั่งอย่าง2 ชั้นเวลาคว่ำทีตายเป็น10สมัยก่อนโอ้โหเห็นแล้วลำบากเขาได้เปิดเงินมาแต่ละบาทผมไปโอ้เห็นก็ถ่ายรูปมาให้ดูทุกวันนี้ก็เริ่มดีเนี่ยก็มีรถส่วนตัวมีรถตู้ต่างเพราะนั้นคือเขาก็เลยว่าพลังงานอันนี้มีละมีเริ่มมีพลังงานไปขายลอตเตอรี่ละพลังงานก็เริ่มปลูกอ้อยละมียามีข้าวมียางมีอ้อยบางคนลอตเตอรี่ขายของ พลังงานโยมมันเพิ่มขึ้นแล้วมันไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนเนี่ยมันคนก็เสร็จจากไร่นาก็อยู่บ้านอาจารย์กิจกรรมต่างๆบวชชีพราหมณ์ดูนี้เดี๋ยวนี้คนเนี่ยวัดเนี่ยแน่นเอี้ยเอี้ยเต็มหมดทุกวันเนี่ยโยมต้องการว่าทำบุญยังไงได้วันเดียวไม่ได้9วัดครับเป็นบุญด้วยกันก็เลยเป็นที่มาของการจัดทัวร์บุญ9วัดที่อาจารย์พระครูทำเขาเรียกไอ้ภาคกลางอาจจะเรียกทัวร์บุญแต่ผมก็เลยว่าทำว่าโครงการใส่โครงการนิดนึงว่าปฏิบัติไอ้โครงการเที่ยววัดทำบุญเที่ยววัดไปเที่ยววัดแล้วก็ทำบุญแล้วก็เดี๋ยวมาเกียรติไปในตัวฤดูกาลนี้เดือนไหนเดือนสิงหาก็วันแม่แห่งชาติครับฤดูกาลนี้เป็นช่วงเดือนกรกฎาคมในหลวงรัชกาลที่10เดือนนี้ก็เป็นของสมเด็จพระราชินีองค์ใหม่ครับก็จะเป็นเฉลิมพระเกียรติไปก็จะมีการเปิดกลวยบ้างยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็บุญใดที่เราทำเนี่ยก็ถวายพระองค์ท่านไปด้วยในตัวก็สอนให้โยมรักชาติศาสนามหากษัตริย์ครับคือมันก็ทำไปเรื่อยจนโยมที่ทีมผมไปเนี่ยเข้าใจระบบคือไม่มีแบบสงสัยนี้แต่เมื่อครูจะทำให้ที่อื่นทำได้แบบนี้ยังไงก็ได้อยู่ครับผมก็ต้องพาเขาทำก่อนไปพาอย่างโยมที่เคยไปปีแล้วเกิดนี่มันผมไปที่เทศเหมือนเทศซอดจะเทศซอดแจ้งคนบอกให้ไปที่นั่นที่กงไกรราชสุโขทัยโยมที่ขายปลาครับวัดไทรงามชื่อวัดไทรงามโยมอมสินหรือเปล่าโยมอมสินน่ะเขาจะให้ไปอยู่แต่ผมจะไม่พร้อมที่จะไปครับถามว่าไปตรงนั้นมีพระเทศไหมเยอะอาจารย์โบเรียนไงอยู่ใกล้ๆอ๋อครับภูมิบนสวยใกล้คือพระที่นั่นเทศนักพระนักเทศเยอะครับแต่พระนักเทศท่านยังไม่กล้าทำแต่โยมอมสินเคยทำแล้วนี่ฉันเอาตัวอย่างจากจังหวัดเลยมาไปดูวัดป่าธรรมมาไปดูอาจารย์มาครับก็เขาก็ทำอยู่ที่เขาเขาก็เหมารถเองจัดเสื้อเหมารถซื้อของแจกเที่ยวทอดเทียน9วัดเขาก็เหมารถให้คนในบริเวณนั้นไปครับแต่การที่โยมนำกับพระนำมันต่างกันครับผมโยมก็เป็นอุบาสกใช่ป่ะอุบาสิกาผู้ชายผัวสามีก็เป็นอุบาสกสร้างวัดนั้นน่ะเป็นคนสร้างวัดบุกเบิกวัดสร้างวัดดูแลพระรับส่งพระบิณฑบาตเมียก็เป็นอุบาสิกาบางทีก็ไปจำศีลเห็นไหมเนี่ยคือแบบคุณสมบัติก็พร้อมอยู่แล้ว5ประการน่ะแต่ก็อยากทำอย่างเงี้ยบางทีมันทำไม่ได้เพราะว่าหนึ่งก็เป็นโยมถ้าเป็นพระเนี่ยมันก็จะคำพูดพระคำเดียวเนี่ยโยมนั่งลงโยมกราบนะมันจะเป็นที่หน้าแล้วกับพระก็คือต้องเป็นพระที่โยมเคารพนับถือแล้วก็เกรงใจครับก็โยมไปก็เทียนใครมีรถเหมารถกันไปนั่งรถเขาทำอยู่แล้วแต่เรียกว่าแต่ถ้าเกิดถ้าอาจารย์มาเนี่ยมาพาทำยิ่งดีวัดมันเยอะอยู่แล้วทั้งวัดติดกันวัดใหญ่ๆก็มีเป็นพาทำนะแปลว่าในที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆตำบลอื่นๆก็ทำได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับหนึ่งครูบาอาจารย์บางทีมันมีครูบาอาจารย์เคยพูดเข้าหูอยู่เวลาไปเจอกันที่แบบใหญ่ๆอย่างพุทธมณฑลอย่างเงี้ยท่านว่าไงท่านบอกว่าจังหวัดผมทำไม่ได้หรอกเอ้าจะพูดยังไงเลยนะพูดอย่างนี้ก่อนเลยทำไม่ได้ไม่เหมือนแค่มันเหมือนภาคอีสานเหมือนกันนะฮะผมก็เลยวันนึกใจว่าท่านทำหรือยังท่านยังไม่ลองทำเลยท่านบอกทำไม่ได้ขึ้นมาก่อนว่าไม่ได้ก่อนปฏิเสธก่อนเลยครับก็เลยไม่ได้เลยผมอยู่จังหวัดตราดผมก็พาโยมไปทุกอำเภอนะเพราะจังหวัดตราดมีแค่6อำเภอนะครับแต่บางครั้งก็ต้องหน้าแล้งต้องข้ามไปทะเลแล้วก็ไปจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดจันทร์ครับเวลามีงานฉลองอุโบสถผมก็ไปทำบุญ9วัดไงพาไปวัดนั้นวัดนี้ต่างๆก็คือรถ ไม่มีรถตู้สมัยก่อนต้องมารถสองแถวสองแถวนั่งหันหน้าหากันน่ะนั่งเรานั่งเมื่อยนะนั่งเมื่อยนะมาร้อยโลกลับร้อยโลเนี่ยครับโยมเขาก็ทนไปนะพ่อไปแล้วก็ได้ไปปิดทองได้ไปกินลงทานต่างๆจะบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศในการทำบุญนะฮะนะเขาบอกว่าอาจารย์พาไปอีกน้ำนะแต่เรามาอยู่นี่ก็เลยถ้าเรามานั่งคิดนะอาจารย์สมมุติว่าญาติโยมกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่แทนที่จะไปทำบุญแบบนี้ไปเที่ยวทำบุญอย่างนี้แต่ไปเที่ยวหาความสุขสำราญเหมือนกับคนทั่วๆไปเนี่ยครับมันต่างกันเยอะไหมฮะ ก็มันมีก็สรุปรวมว่าพระพุทธเจ้าว่าเซ็นรับรองนัตถิสันติพลังสุขขัง สุขอื่นเนี่ยความสงบไม่มีก็คือผมไปแต่ละครั้งเนี่ยผมต้องนี่นั่นสมาธิอยู่นะอย่างน้อย3 นาทีครับ2 นาที3 นาทีสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องทำสมาธิว่าบุญครั้งนี้เราจะเอาบุญให้ใครเริ่มต้นออกจากวัดนึกถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าเขานึกถึงพ่อแม่ที่เคยล้มหายตายจากไปเนี่ยเราพาเขาไปด้วยสิ่งที่เรามือของเราเนี่ยพ่อให้มาแม่ให้มือไปกราบวัดนั้นไปกราบวัดนี้เรียกว่า9 วัด 9 อารามเนี่ยแล้วแต่ละวัดก็จะมีแต่ละวัดแต่ละพื้นที่ก็ไม่ใช่เราก็คือว่าไม่ได้สายมูนะแต่ทุกที่มันก็มีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้ที่อยู่ตามธาตุใช่ไหมอ๋ออันนี้มันเป็นประเพณีดั้งเดิมอยู่แล้วครับเราไปด้วยเสื้อขาวเสื้อบริสุทธิ์ไปกราบไปไหว้เนี่ยคนในตาเนื้อเราเห็นคนมายืนต้อนรับประมาณ50 คน 100 คนเนี่ยเด็กบางทีก็มีเด็กนักเรียนมารับเสร็จแล้วเนี่ยเราเลยจินตนาการว่าผีสางนางไม้ที่อยู่ตามธาตุตามรั้วเขาคงจะที่เขายังไม่ได้ไปเกิดของสาธุที่เราไปโปรดไปเยี่ยมเนี่ยปราบปลื้มยินดีด้วยสุดท้ายเนี่ยผมเลยบอกว่าโยมต้องแผ่เมตตาเมื่อปฏิทานามัยไงเมื่อได้บุญแล้วต้องแบ่งบุญให้เขาด้วยไงบางคนเนี่ยเขารอไปเกิดพลัง100 คน 200 คน 300 คน 500 คนนะแผ่เมตตาหลับผมจะพาโยมหลับตาแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันเสียมันก็หึมผีสางนางไม้เราเนี่ยบางคนเขาอาจจะรอเราเนี่ยไม่ได้ไปเกิดการแผ่เมตตานั่นคือแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็รับพรแล้วก็กราบพระไปเดินทางไปอาจารย์นั่นคือมันมีความสุขที่ยอมไปน่ะครับอาจารย์ครับถ้าเทียบกิจกรรมที่อาจารย์พระครูพาทำมา30 กว่าปีเนี่ยกับโครงการที่ทางอันนี้ผมจะไม่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะอยากถามความรู้ท่านพระอาจารย์ในฐานะมีประสบการณ์เนี่ยว่าอย่างโครงการอปท.โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โครงการบ้านวัดโรงเรียนอะไรเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันยังไงมันแตกต่างมันเป็นพื้นที่อย่างนั้นก็คือในพื้นที่แต่เมื่อเราพาคนในชุมชนเนี้ยไปดูวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยที่อย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา29เนี่ยผมพาคณะเทศมนตรีนายกต่างๆเนี่ยนะแค่ประมาณ60 คน 70 คนเนี่ยบางทีบางคนไม่ทนนะไม่ถึง9 วัดก็ไปหลบไปหลบมาเนี่ยอย่างอาตมาพาญาติโยมไปเนี่ยระดับประเทศเนี่ยรอบจังหวัดเลยเนี่ย14 อำเภอเนี่ยขึ้นเขาลงห้วยอะไรต่างที่อาจารย์เห็นในสื่อเนี่ยเขาลำบากขนาดไหนเนี่ยเขายังไปได้เลยเราเนี่ยแค่เนี้ยเราทำไมไปไม่ได้บางทีเราไม่ทนนั่นคือธรรมะพุทธเจ้าต้องมีขันติอดทนเลยนะครับอดทนเมื่อเราไปสุดครบเซต10 วัดเนี่ยมันก็เหมือนกับเราประสบความสำเร็จเหมือนเราทำการบ้านเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเขียนหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้มันยังไม่เสร็จแล้วไปไหนหนีไปนั่นคือต้องมีความคือเป็นที่ก็ส่วนหนึ่งการเคลื่อนไปเนี่ยมันได้เห็นวัฒนธรรมบางทีก็บ้านนี้ทำไมต้อนรับดีนะมีวัดมีระบบระเบียบมีสะอาดบางทีเราพาไปวัดมัดที่เขาเป็นวัดสายปฏิบัติธรรมวัดป่าวัดน้องประพงอะไรเนี่ยเขาสะอาดมากห้องน้ำสะอาดอะไรสะอาดเราก็พาเนี่ยโยมดูเนี่ยพาเป็นการศึกษาให้ศึกษาดู ดูงานดูสถานที่ดูงานต่างๆด้วยดูห้องน้ำดูโรงครัวดูศาลาเนี่ยเรากลับไปบ้านแล้วเราก็ทำบ้านเราอ่ะวัดเราให้สะอาดอย่างนี้เนี่ยทำได้ไหมโยมครับเห็นบ่ได้หรอกเป็นอย่างบางทีก็เขาก็อ้างกับพระมั่งบางทีก็บ้านขน้อยบ่สามัคคีประมาณนั้นมันคือมันก็อันนี้คือปัญหาที่เขาเล่ามาเล็กๆเราจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาก็คือว่าแต่ละอบต.ไม่ใช่อบต.องค์การบริหารมันคือศูนย์อบรมเนี่ยเจ้าคือว่าโครงการเจ้าไอ้พระสังฆาธิการเจ้าณตำบลเนี่ยใครที่จะทำถ้าไม่คิดจะทำน่ะไม่คิดทำแล้วก็ไม่พาทำแล้วไม่ออกไปไหนโครงการแบบนี้คืออย่างที่ผมไปเนี่ยที่อาจารย์เห็นนะเห็นในรูปภาพทำไมมีแต่อภิครูดมถ้าอาจารย์สมพิษไปก็เห็นแต่อาจารย์สมพิษไปอาจารย์ครับถ้าผมจะถามว่าอันนี้เป็นเพราะมีศรัทธาหรือเปล่าที่อาจารย์พระครูทำคือต้องอาศัยศรัทธาด้วยไหมครับศรัทธาก็ส่วนหนึ่งแต่ก็คือว่าต้องมันต้องหลายๆส่วนแต่จะมีศรัทธาเดียวไม่พอครับต้องมีความคิดที่จะพัฒนาคือว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไปด้วยอิทธิบาททั้งสี่ต้องเจออิทธิบาทสี่ศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ครับครับอย่างอาจารย์เห็นอาจารย์สมพิษหาใหญ่แกก็มาดูงานกับผมนะสมัยก่อนครับดูงานกับผมไปกับผมนู่นนี่นั่นต่างๆไม่ได้ธรรมะญาตาต่างๆผมพาบุกเบิกก่อนผมก็ไปจับหลักมาจากอาจารย์เดชาแต่ผมก็มาทำอยู่เนี่ยแกก็มาทำก็ถือว่าดีแล้วก็แกก็ทอดเทียนแกก็มาดูแกก็ไปกับเรา2 ปีอันนี้แกก็ทำเองคนก็เยอะเยอะกับผมเพราะว่าเพิ่นสายใหญ่ไปทีรถ100 คันรถ50 คันเงี้ยแต่บางครั้งสมัยก่อนพระก็ไปเยอะพอหลังเห็นแต่มีแต่ท่านไปไม่กี่รวมแล้วนับพระนั่นก็ไม่เกิน10 รูปครับแต่ผมก็ไปไม่เกิน2-3 รูปบางทีพระไม่ค่อยอยากไปครับผมก็แปลกทำไมมันในวิถีชีวิตมันเปลี่ยนอีสานก็ว่าหัวร้อนอยากฟังลำหัวดำอยากฟังเทศคือว่าคือชวนแล้วไม่ไปอันนี้มนนะวัดไหนคือมันที่เห็นที่ไปคือหนึ่งมีพระครูศรีธีรพรรองจังหวัดบางทีก็ชวนอาจารย์พระครูจริยะสารธรรมไปด้วยครับอย่างน้อยเราได้ไปเห็นแล้วก็ได้มีแนวคิดในการเทศในการเปลี่ยนแปลงพระครูศรีก็ติดตามไปนะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มงานของกรรมการภายเผยแผ่ของจังหวัดเลยจังหวัดเลยและการเผยแผ่อย่างดีเราก็ไปเห็นไหมวัดแต่ละวัดที่เราฉายขึ้นมาเราก็ไปดูวัดนั้นวัดนี้ต่างๆดูความเปลี่ยนแปลงก็แนะนำญาติโยมโยมก็มาสรุปว่าโอ้ถ้าไม่ได้อาจารย์นะเนี่ยเขาว่าภาษาเลยเนี่ยไม่ได้ไปแล้วมันมีพาไปลูกเต้าไม่ได้พาไปแต่คนแก่สรุปว่าคนแก่คนที่สูงวัยใฝ่ธรรมเนี่ยวาสกเนี่ยวัสิกาเนี่ย1 ลูกเขาก็ไปขายลอตเตอรี่บ้างไปทำงานต่างจังหวัดที่จะมาเดินมาวัดก็มายากแต่เราใช้ระบบรถตู้ไปรับถึงบ้านครับรับถึงหน้าบันไดครับแล้วก็ส่งถึงหน้าบันไดเนี่ยเสียเงิน200 บาท300 บาทครับแล้วคนแก่เราเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยอยู่คนเดียวเหงาแต่เมื่อเข้ามาเจอกันรวมกันเนี่ยเขามีความสุขเยี่ยมแย้มแจ่มใสทักทายกันขอเบอร์การขอไลน์การต่างๆถ่ายรูปใส่กันนั่นคือมันเป็นมิติการเผยแผ่อีกยุคปัจจุบันถ้าเราจะทำเหมือนเดิมน่ะจัดงานระดมธรรมจัดปฏิบัติธรรมจัดปริวัติกรรมเนี่ยไม่มานะคนน่ะมันเริ่มจากถ้าหลังจาก10 ปีแต่แม้แต่5 ธันวาเนี่ยผมต้องมองเลยปฏิบัติธรรม5 ธันวามหาราชหรือว่าผมใช้คำว่าบูรพมหากษัตริย์ด้วยผมก็เลยว่ามาคิดใหม่ว่าเดี๋ยวเสร็จจากฉลองบวชผมจะทำแบบทำเป็นสัญจรอำเภอนี้บ้างอำเภอนี้พร้อมท่านนายอำเภอเอาด้วยครับคือบางครั้งเราคณะสงฆ์เรามันไม่มีพลังพระเนี่ย อย่างผมเป็นพระผู้น้อยเนี่ยผมจะสั่งพระผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับผมเป็นตำบลจะไปสั่งเจ้าหน้าเพลินไม่ได้นะแต่ต้องขอความเมตตาลงเป็นคุณหลวงพ่อลงคำสั่งให้พระสงฆ์มาปฏิบัติท่านนายอำเภอคือสงฆ์พระสงฆ์ก็สั่งโยมไม่ได้เหมือนกันแปลว่ามันผู้ใหญ่บ้านกำนันอยู่ที่การประสานงานครับผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยอบตเนี่ยต้องนายอำเภอสั่งถือว่าผมจะไปจัดที่ไหนผมก็จะประชุมที่อย่างที่เราไปจังหวัดตราดก็ผมไป2 รอบ 3 รอบเนี่ยไปประชุมพระระดับจังหวัดแล้วก็อบจแล้วก็ระดับจังหวัดคือว่ายังไงคือให้ขอความเมตตาเพิ่นออกหนังสือเพิ่นมีสั่งคำสั่งครับอย่างคำสั่งมันก็คนก็เขาก็มาร่วมกันอย่างงานอย่างที่เราไปพระท่านนาดูนอันนี้คือเหมือนกับสายบุญด้วยกันไปเจอกันแต่งานระดับจังหวัดเนี่ยงานระดับอำเภอเนี่ยมันต้องมีคำสั่งจากนายอำเภอสั่งลงไปทุกผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมาร่วมกันแล้วคณะสงฆ์ก็คือเจ้าน้ำเพอสั่งครับแต่เราเนี่ยเป็นพระเป็นออร์แกไนซ์นะครับก็อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับมันก็จะมาเป็นงานส่วนที่งานเทศแล้วก็เราก็รู้จักเครือข่ายว่าใครเทศได้เทศไม่ได้ต่างแล้วก็ได้มันมาเทศให้มันสมบูรณ์ก็คือว่า8 รูป 7 รูปก็สว่างตอนเช้าก็มีวิธีตักบาตรคือหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเขาจะเน้นการตักบาตรตอนเช้ามันมีภาพมันมีสีสันมันมีบรรยากาศที่แบบคนแต่งตัวได้สวยมาใส่บาตรนะแต่เราก็ต้องเข้าใจมุมนั้นครับถ้าเราไม่เข้าใจมุมนั้นน่ะมันแป๊กได้มันพลาดแต่งานทุกงานน่ะไปไหนก็ต้องแต่น่ะต้องมีการใส่บาตรเพราะอีสานหรือว่าสายป่าก็ดีสายน้องพงก็ดีสายธรรมยุทธก็ดีเนี่ยเขาจะเน้นใส่บาตรแม้แต่งานวันเกิดงานฉลองงานกฐินงานต่างๆต้องใส่บาตรผมก็เลยว่าไปทุกครั้งผมก็เปลี่ยนแบบต้องใส่บาตรแม้จะไปวัดไตรสิกขาเนี่ยเถียงก็จะเป็นจะตายไม่ได้สมัยก่อนไม่ได้ใส่บาตรเลยอาจารย์ไม่เคยพาทำจริงๆสมัยก่อนอาจารย์สมภพไม่ได้พาทำครับไม่พาทำตั้งแต่งานวัดไอตั้งแต่ปี38 37 38 39 40ที่วันวัดนิเพครับวันนิเพแกไม่เคยพาใส่บาตรแต่พระนี่มาวัน700ควรประมาณ7,000ปฏิบัติธรรมวันนั้นพระผู้ใฝ่ธรรมตอนที่แกยังเทศได้แข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าใส่ถ้าไปใส่บาตรคน7,000พระ700มันใช้เวลานานครับแกเลยว่าเอางี้เนาะแกก็คือแกมีแผนแต่ที่แผนแกก็เลยว่าโต๊ะอาหารเนี่ย10ผมไปวันนั้น16 โต๊ะมีข้าวมีแก้วมีตำส้มมีปลาแห้งแค่นั้นน่ะมีกับข้าวมีอะไรของหวานไม่มี16 โต๊ะแล้วว่าพระเข้าไปโต๊ะละ2 ฝั่งมันจะไวใช้เวลาตักอาหาร30 กว่านาทีเสร็จคนพระ700คน7,000อ่ะเสร็จคือเอาเวลามาฟังเทศจะว่างั้นผมในฐานะทักไปเกาะติดแล้วก็เป็นลูกหาเนี่ยผมเข้าใจแต่ลูกศิษย์บางคนไม่เข้าใจว่าอาจารย์ไม่พาทำสมัยนู้นกับสมัยนี้มันต่างกันคืออย่างน้อยก็อาจารย์พ้นเทศไม่ได้แล้วอย่างน้อยเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาก็ตั้งใจมาหาอาจารย์จะมากราบอาจารย์ใกล้ๆก็คือว่าวิธีการใส่บาตรดีที่สุดครับพออาจารย์นั่งรถไปปุ๊บคนก็มาก้มกราบผมก็คือพาทำเป็นคนแรกว่าโดนเขาก็ว่าอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์อย่างนี้ต่างเลยว่าอาจารย์เอกก็เข้าใจแล้วก็ไม่มวลก็เข้าใจแต่ทุกวันนี้คนก็เข้าใจแล้วล่ะก็ดีแล้วครับแต่ที่อาจารย์จรัญก็ใส่บาตรเห็นบิณฑบาตอันจอยก็มีแต่ละวีก็ใส่บาตรเขาเดินทุรงก็ใส่บาตรแต่มันคือบางทีคนเข้าใจแบบฟังม้วนฟังแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไปคิดต่อในยุคเมื่อ15 ปีที่ผ่านมาเหมือนผมเนี่ยจะทำงานเนี่ยแต่ปฏิบัติธรรมขึ้นป้าย5 วันไม่มีใครมาวันแม่เนี่ยปกติ10 ถึง 14 วันแรกก็ไม่มีคนวันสองไม่มีคนจะมาวันที่สามวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาวันเดียวงานทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนครับผมครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยคือตายคือไม่จะตายแบบว่าขาดทุนอะไรไม่มีแบบขาดเลยคือมันเป็นบุญแต่งานมันไม่ก้าวแม้แต่งาน5 ธันวาผมยังคิดว่าผมก็เลยไปก็รู้จักกับนายอำเภอทุกอำเภอเนี่ยไม่ต้องสัญจร1 คนได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปสร้างมูเมนต์ในอำเภอนี้แต่ใช้โครงการว่าปฏิบัติธรรมสัญจร5 ธันวาอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราจัดก่อนปีละแห่งใช่ไหมอาจารย์ปีละแห่งอำเภอนี้บ้างอำเภอนี้บ้างสุดท้ายคือวันสำคัญก็ต้องมาจัดอยู่ที่วังสะพุงมันเป็นศูนย์กลางครับแต่เราต้องย่อยก่อนพอย่อยปุ๊บเนี่ยมันจะได้คนอำเภอนี้มาร่วมกับเราอันนี้พูดเฉพาะในจังหวัดเลยอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนทางจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง จังหวัดหนองบัวลำพูก็จะมองยุทธศาสตร์ไม่มีใครที่จะทำผมถามว่าอาจารย์พระครูรองอำเภอนาวังมีใครทำอย่างนี้ไหมไม่มีครับที่ทำงานกันเนี่ยมีผมอาจารย์สุพิษที่ไปบึมบ้ามใหญ่ๆกับอาจารย์ในรุ่นอาจารย์ต่างแต่น้องบัวลำพูไม่มีครับแต่คนน้องบัวลำพูเนี่ยตั้งชอบปฏิบัติชอบฟังธรรมเพราะว่ามันเป็นน้องบัวลำพูกับอุบลเนี่ยเขาจะเป็นพรบตาเนี่ยเขาเป็นคนที่น้องบัวลำพูเนี่ยไปสร้างเมืองอุบลก็คือเป็นเมืองดอกบัวแล้วก็มีอารยธรรมหลวงปู่สายน้องปกครองสายต่างๆเนี่ยคือคนแถวนั้นจะเน้นชอบ ปฏิบัติชอบฟังธรรมถ้ามีพระพาธรรมเนี่ยคนแถวนั้นจะเยอะบางวัดในแถวหนองบัวลำพูเนี่ยจำศีลผมเห็นเขาจำศีล150 15 ค่ำ150คนจำศีลอย่างเดียวไม่ได้มีงานบวชอะไรจริงเยอะมากแต่ในเขตของผมจะน้อยในเขต9ไปจะเยอะเพราะนั่นคือ เรื่องของคุณสมบัติของประสบการณ์เนี่ยนั่นก็คือตั้งศรัทธาด้วยความเชื่อความรู้ใสในพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่ตั้งครับอย่าไปอย่างอื่นศรัทธาแล้วก็ศีลก็คือว่าศีล 5เรานี่แหละศีล 5หรือว่ามั่นหน่อยก็ศีล 8ศีล 5มันปกติก็พอละวันสำคัญก็รักษาศีล 8ไม่สับแล้วก็ไม่ถือบางคนตื่นข่าวคือว่าต้องนิ่งๆหน่อยชาวพุทธเราต้องนิ่งบางทีมีข่าวนู้นข่าวอย่างพระเสียหายคนก็โอ้ต่อจากนี้ไปไม่ทำบุญแล้วอาจารย์พระสงฆ์ทั้งประเทศก็มีอยู่อันนี้เขาขายมงคลตื่นข่าวเหมือนกันใช่ไหมตื่นได้มาเห็นบางทีตื่นที่ไม่ดีนะแต่พระทำดีแล้วพระปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยอยากไปนะคือตื่นไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่พระอาจจะมีแสงมีแรงต่างก็คือไปกันลืมล่ำคือพระพุทธเจ้าจังหวะถ้าเราศึกษาดีว่าไม่ให้กระจุกศรัทธาครับคือเพิ่นดังแล้วไอดีแล้วเนี่ยก็สาธุไปเราไม่ต้องไปแสวงหาวัดอีกหลายวัดที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรต่างที่พระเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีอยู่ครับแต่เราไม่ไปไม่ว่าไม่มีข่าวไม่มีแสงไม่นั่นเพราะนั้นคือทุกวันนี้ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคข่าวสารข้อมูลเนี่ยยุคเนี้ยทั้งดีทั้งอันตรายครับถ้าเราไปถือบางคนตื่นข่าวเราก็จะแห่ไปตามนั่นตามนี่ต่างๆมันก็คือทำให้ในพื้นที่ของเราเนี่ยของญาติโยมเนี่ยเกิดช่องว่างผมก็เลยบอกว่าในใครไปกับผมก็แล้วแต่นะวัดเจ้าของวัดบ้านเจ้าของญาติโยมเด้อก็คือว่าต้องเป็นที่ 1นะเกิดนี่โตนี่ตายก็เผาก็อยู่นี่แหละกระดูกก็อยู่ตรงนี้แหละครับวัดอื่นจะดีทำไหนจะดังทำไหนเราก็แค่ไปดูไปเยี่ยมแต่หลักๆบุญที่เราทำเนี่ยบุญกฐินพระป่าวัดบ้านเราต้องช่วยกันอะไรไม่มีห้องน้ำไม่ดีก็ทำห้องน้ำศาลาไม่ดีก็ทำห้องศาลาที่พักวันนี้ก็ทำเห็นวัดบ้านเจ้าของถ้าในแต่ละตำบล นะครับทำได้อย่างอาจารย์พระครูทำเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจารย์พระครูเป็นไปได้ครับเป็นทำได้ง่ายด้วยแล้วผมก็พาทำหลายวัดนะครับอย่างกฐินปลอดเหล้าเข้าบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปานเนี่ยแต่โยมก็ยังจะพูดว่ามีบุญมันต้องกินเหล้าเนี่ยจะเถียงเราอีกนะเอาแต่กินเหล้าศีลห้าผ่านไหมโยมไม่ผ่านนะศีลห้าเนี่ยครับครับนั่นคือพระเราต้องแข็งโยมต้องแข็งอุบาสกต้องแข็งอุบาสกเนี่ยคุณสมบัติ5ประการเนี่ยครับผมคือไม่แสวงหาบุญอ่ะการซื้อเหล้าซื้อยามาถือว่าแสวงหานะนอกศาสนาครับนะเวลาก็จะหมดแล้วอาจารย์พระครูเหลือ5 นาทีงานอาจารย์พระครูก็วันที่5 ตุลาคมเนี่ยครับครับวันที่5จะถึงนี้ก็คือวันที่5ตอนนี้เปิดจองให้ญาติโยมจองรถตอนนี้อยู่ประมาณกับ16 คันแล้วล่ะรถตู้หรือ20 คันแล้วเนี่ยครับที่จองกันไปแล้วก็วันที่5ก็10 วัดวัดศรีระวงเป็นวัดจุดที่1ที่จะรวมกันวัดที่2วัดศรีมงคลวัดที่3วัดนามนตุนวัดศรีจำปาวัดไพศาล4-5วัดวัดนนสวรรค์วัดจุดที่6ก็คือ3 วัดรวมกันวัดสันติวรารามวัดที่7วัดเจ้าน้ำเผือคงคามนารามวัดที่8สว่างนวลสว่างวัดที่9วัดอุบลวัดนารามตำบลภูหออำเภอภูหลวงครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดศรีระวงเททองหล่อพระพุทธรูปผมนึกว่าวันที่5 ตุลาผมนึกว่าวันที่5 ตุลาจะหล่อพระอย่างเดียวแต่มีงานทำบุญเฉลิมพระเกียรติ9 วัด9 วัดด้วยไงอ๋อครับครับ9 วัดด้วยตอนนี้ก็กลับมาเทพระประมาณ5:195 โมงเย็นบวงสรวงเสร็จแล้วก็จะเททองหล่อพระให้โยมกลับมาร่วมกันคือภาพบรรยากาศเททองหล่อพระคนจะเยอะเพราะโยมเนี่ยคือยังไม่ไปค่ารถจะไม่จ่ายค่ารถจะไม่จ่ายโยมยังรออยู่ครับพอเททองหล่อพระยันโตเสร็จเสร็จถวายรับพรแล้วก็แจกจ่ายค่ารถก็จะพาโยมกลับบ้านถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือวันที่5วันสำคัญครับ5 ตุลา5เลยนะเสาร์5ก็เลยว่าได้นำพาญาติโยมไปปิดโครงการมันเป็นโครงการปิดอาจารย์เนี่ยปิดโครงการเที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติในหลวงพระราชินี9 วัดบรรยากาศเห็นไหมภูหอฟูกิเมืองไทยข้างหลังเนี่ยที่เป็นน้ำแหลมขึ้นนะเหมือนภูเขาไฟอ่ะหลังอุโบสถที่เห็นในภาพนะอุโบสถนะครับจะสร้างภาพขึ้นแล้วก็ให้ทิศโชคก็จะดูลึกกันไปมั้งไปถ่ายทำแล้วก็เป็นปิดโครงการแล้วก็เก็บภาพที่อาจารย์เห็นเนี่ยผมจะปิดโครงการแล้วก็เก็บภาพแบบเนี้ยเป็นการนำเสนอว่าปิดโครงการแล้วก็เก็บไว้เราเข้าไปใน YouTube ก็จะเห็นว่าผลงานเราทำทางเทศบาลจะทำไม่ได้เลยเพราะว่าทำอย่างนี้ดูตัวอย่างทำไม่เป็นนั่นคืองานใครที่อยากจะไปดูงานนะครับที่วังสะพุงวัดศรีอุดมวงศ์จัดกิจกรรมเนี่ยฮะจะนำไปเป็นแบบเพื่อที่จะไปใช้ในพื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัดต่างๆนะครับได้เลยนะครับมาดูงานได้เลยฮะแล้วก็วันที่พร้อมที่จะให้ความรู้ตรงนี้ครับแนะนำได้เราไปกินหนึ่งหลวงพ่อเพิ่นมาวันที่22เนี่ยเพิ่นมารถบัส14 คัน750 คนมาจากอำนาจเจริญมาวัดศรีระวงเนี่ยมีผ้าเต็มลานธรรมเลยหลวงพ่อจังหวัดนะหลวงพ่อจังหวัดนำเด้กิจกรรมอะไรครับอาจารย์สวดมนต์บนรถไงผมเล่ายังไม่จบโครงการของท่านใช่ไหมเพิ่นทำมาทุกปีอ๋อครับครับเพิ่นจะทำได้เลยเป็นระดับพระผู้ใหญ่เถระนะโอ้40 กว่าพรรษานะพรรษาหลายกับผมเองสาธุโมทนาบุญกับท่านด้วยครับจากจังหวัดไหนนะอำนาจเจริญตอนนี้เพิ่นรักษาการแทนอ๋อครับแต่เบอร์ 1ของจังหวัดยังทำได้เอ้าครับแล้วกับเบอร์ถือว่าเป็นเบอร์ 1นะเป็นเจ้าหน้าที่จังหวัดนะยังพาโยมมาแบบอย่างแล้วมีแบบอย่างแล้วเป็นแบบอย่างเพิ่นทำทุกปีนี้มา750 คนบัตร VIP แล้วก็มาสวดมนต์เพราะจะเน้นสวดมนต์ครับ เน้นสวดมนต์สวดชัยยะปกรณ์นู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าไปสวดบนศาลาก็สวดบนรถแต่งชุดขาวทั้งหมดเลยนิมนต์สรุปครับอาจารย์ผมก็ครับผมก็เลยว่าเป็น8อย่างที่ผมก็จะพาญาติโยมไปหาท่านเนี่ยคือเนี่ยเรียกว่าธาตุมันเสมอกันท่านเป็นระดับจังหวัดพระยังพามาเราเป็นพระผู้น้อยเราก็ต้องพาญาติโยมไปหาท่านครับพอท่านพอไปถึงท่านปั๊บเนี่ยท่านก็เปิดโอกาสแบบเฮ้ยที่นี่เขาทำอ่ะเพราะท่านเป็นต้นแบบต้นบุญไงเป็นทุกสิ่งทั้งศีลห้าทั้งอกตทั้งวัดประชารัฐทั้งสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ท่านหมดแล้วก็ท่านก็ญาติโยมทั้งอำนาจเจริญที่แยกมาจากอุบลก็เป็นสายสารอยู่แล้วพระศรัทธาท่านครับผมเห็นโอ้นี่ไม่ธรรมดานะเราทำแล้วเราก็เห็นนั่นคือวันที่5ก็อยู่ในจังหวัดแล้วก็ต่อไปก็คือวันที่2 ที่ 3ขบวนกฐินอันนี้ก็คือกฐินมาตรฐานก็คือปลอดเหล้าขบวนเทศตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่บ่ายโมงถึงเย็นเย็นถึงสว่างครับ คือเราทำคือทำแล้วมันถามว่ามันจะได้เรื่องบริวารเยอะมากไม่ได้เน้นตรงนั้นเน้นคือเน้นให้คนฟังธรรมมาทำกิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวแล้วก็ฟังธรรมแบบหน้าร้านธรรมแล้วก็ออนไลน์ไปทั่วโลกสรุปเป็นครั้งที่3ทั้งหมดครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีครับหมดเวลาก็เวลาหมดเวลาก็อย่าลืมอย่าพลาดวันที่5เด้อตุลาทอดเทียน9 วัดแล้วก็เททองหล่อพระหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อประธานอุโบสถจำลองไว้ที่หน้าโบสถ์ก็เวลา5 โมงกับ 19 นาทีเททองหล่อพระแล้วก็งานบุญกฐินก็ฝากอีกทีนึงก็วันที่2-3 พฤศจิกาก็กฐินปลอดเหล้าเข้าบุญทุกปีก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ติดตามรับฟังใครอยากมีส่วนร่วมก็ดูตามเพจเอาวัดศิลปวงศ์ Official ขอโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านเทินพรครับขอบคุณครับอาจารย์พระครูครับขออนุโมทนากับญาติโยมที่เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ของ DDTV ของเรานะทุกท่านไม่ได้เอ่ยนามณที่นี้ยังไงก็ช่วยการเผยแพร่ช่องนี้ออกไปนะโยมนะด้วยการแชร์นะกดไลค์แล้วก็แชร์กันออกไปเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องเราเนี่ยได้เข้ามาติดตามรับชมครูบาอาจารย์ของเรามีหลากหลายมากมายซึ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร